รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปชมความวิจิตรงดงามตระการตาของอุโบสถเงินในปทุมทองซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีและกราบนมัสการสมเด็จพระสุวรรณปทุมพจนวราภรณ์พระประธานปางสมาธิสมัยคันธาราชซึ่งเป็นปางที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 1,700 ปีสร้างด้วยปูนปั้นสีขาวในอุโบสถที่มีด้วยพุทธศิลป์ขององค์พระที่พระพักตร์มีความเมตตาชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าหลวงพ่อใจดีส่วนพบธรรมวันนี้ดร.พระครูปทุมศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่จะได้นำธรรมะมาเป็นแนวทางนำใจให้สาธุชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมดังธรรมะบรรยายในหัวข้อความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนเมื่อคราวครั้งท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วก็เลี้ยงดูท่านตอบแทนสิ่งส่วนเราใดท่านดำริคิดเอาไว้ก็สารให้สำเร็จวัตถุประสงค์ให้จงได้พยายามพิทักษ์รักษาวงตระกูลของบรรพชนคนผู้มีพระคุณได้ถือปฏิบัติมาดีแล้วทำตัววางตนให้เหมาะสมแก่การที่จะได้รับทรัพย์มรดกแต่เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ท่านด้วยช่วงรู้ธรรมคำบาลีบทสวดพิจารณาขณะกินยารักษาโรคปฏิสังขาโยนิโสขิลานะปัจจยะเพสัชชะปริกขารังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวะเทวะอุปันนานังเวยาพาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายะเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วอัพยาปัจฉปารมะตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเมื่อพระสงฆ์อาพาธจะต้องพิจารณายารักษาโรคด้วยบทนี้ขณะฉันยาว่ามีความจำเป็นอย่างไรใช้เพื่อสิ่งใดไม่ใช่ใช้ไปเพื่อความอยากความเพลิดเพลินแต่เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ตามความจำเป็นเท่านั้นเพื่อการปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์รู้ธรรมคำบาลี